ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไซหัวออกไปจักรพรรดิมังกรที่อยู่ใต้เท้าของหลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องคำรามพร้อมทั้งทำให้ร่างกายขนาดหมื่นลี้สาดแสงพลางงวัดหางเข้าใส่หางของจักรพรรดิมังกรระเบิดออกแต่หลงอ้อเทียนและคนอื่นๆก็ได้ถูกขวางเอาไว้มันเป็นพลังที่ป่าเถื่อนอย่างมากเพราะนี่เป็นการโจมตีสุดกำลังของทั้ง4คนแต่กลับสามารถแบกรับเอาไว้ได้ทั้งหมดเมื่อเห็นกับตาว่าจักรพรรดิมังกรทำพวกเขาเสียเรื่องก็ทำให้ทั้ง4คนโกรธจัดอย่างมากพวกเขาส่งเสียงกู่ร้องคำรามและเรียกเอาอุปกรณ์เทวะของตัวเองออกมากระโจนเข้าใส่ทางหลงเฉินเห็นเพียงแค่ว่าม่านมิติได้สั่นไหวก่อนที่ร่างของหลงเฉินจะหายตัวไปอย่างฉับพลันตอนนี้เองที่มีหม้อยักย้ายได้ขวางร่างของทั้ง4คนเอาไว้นี่คือหม้อจงถูที่ปกป้องหลงเฉินโดยการสูบร่างของเขาเข้าไปหยุนเทียนหม้อเนียนจือเยียนและคนอื่นๆต่างเคลื่อนไหวโดยการล้อมหม้อจงถูเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถสร้างความเสียหายยอให้กับหลงเฉินตอนนี้หลงเฉินอยู่ในสภาวะที่เปราะบางอย่างมากการโจมตีใดๆก็สามารถสร้างความเสียหายให้เขาอย่างรุนแรงพวกเขาไม่สามารถประมาทได้ค่ะกองกำลังโลหิตมังกรที่เตรียมความพร้อมมานานแล้วได้บุกออกไปด้วยความโกรธแค้นหลังจากที่เห็นว่าม่านพลังได้ถูกทำลายไปแล้วประตูเชื่อมมิติกลางฟากฟ้าต่างสาดแสงออกมาห่อหุ้มร่างของเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งม่อเหล่าเทียนสิงราชสีเถื่อน9ชีวิตและเย่หมิงทำให้ร่างของพวกเขาบิดเบี้ยวแล้วหายตัวไปอย่างฉับพลันมังกรบรรพชนกลางหลังของหลงอ้อเทียนระเบิดออกพร้อมทั้งทำให้ร่างของเขาหายตัวไปก่อนที่กรงเล็บของจักรพันดิมังกรกำลังจะฟาดเข้าใส่ร่างของเขาไม่รู้เลยว่าเขาใช้ทักษะอะไรหนีไปกันแน่ตอนนี้ทางกองกำลังโลหิตมังกรได้เข้ามาล้อมหม้อจงถูเอาไว้แล้วเมื่อมองออกไปก็พบว่าหลงอ้อเทียนและคนอื่นๆหนีหายไปแล้วทางตระกูลเทพเองก็หันหลังจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรแม้แต่น้อยประตูเชื่อมมิติเหนือม่านฟ้ายังคงเปิดอยู่ก่อนที่จะมีเสียงของราชสีเถื่อน9ชีวิตส่งออกมาว่าเจ้าพวกลูกแกะของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่หลงเฉินได้ทำลายไข่มุกแห่งโชคชะตาไปแล้วตอนนี้โชคชะตาของทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ได้กระจัดกระจายไปทั่วทำให้ยุคของพวกเจ้าไม่มีมหาจักรพรรดิถือกำเนิดขึ้นห้าห้าหากว่าไม่มีมหาจักรพรรดิก็หมายความว่าพวกเจ้าเป็นเพียงแกะที่รอถูกเชือดเท่านั้นนอนรอหายนะไปเถอะผายลมต่อให้พี่ใหญ่ของข้าไม่ใช่มหาจักรพรรดิแต่ก็ยังสามารถทุบเจ้าเป็นสุนัขได้อยู่ดีกัวเหรินส่งเสียงคำรามออกมาเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ถูกหลงเฉินไล่ตะเพิดออกไปเป็นคนแรกแต่กลับยังกล้าอวดดีที่นี่มันทำให้กัวเหรินโกรธจนปอดแทบระเบิดออกมาเพราะมันหน้าไม่อายเกินไปแล้วราชสีเถื่อน9ชีวิตยังไม่ทันได้ตอบโต้ก่อนที่เจ้าปีศาจโลหิตคลั่งจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าโง่พวกเจ้าไม่ได้รู้หรอกว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่พิสูจน์มหาจักรพรรดิในโลกของเราเหตุผลที่เรามาที่นี่เพื่อชิงเอาไหมแก่งโชคชะตาก็เพราะว่าพวกเราอยากจะเป็นมหาจักรพรรดิคู่ที่ได้รับการเกื้อหนุนจากโลกทั้งสองทำให้กลายเป็นผู้ไร้เทียมทานก็เท่านั้นตอนนี้ไข่มุกแห่งโชคชะตาได้ถูกทำลายไปแล้วทำให้แผ่นดินใหญ่เทียนบู่ของเจ้าไม่มีมหาจักรพรรดิแต่พวกเราต่างกันออกไปพวกเรายังพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้อยู่ดีเมื่อถึงวันที่พวกเราพิสูจน์มหาจักรพรรดิมาถึงแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ของพวกเจ้าจะต้องพบเจอกับจุดจบอย่างแท้จริงจงใช้เวลาอยู่กับความรู้สึกสิ้นหวังในช่วงสุดท้ายของชีวิตไปเถอะห้าห้าห้าม่อเหล่าเทียนซิงเองก็พูดขึ้นมาว่าการที่พวกเรารุกรานล้มเหลวในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าแผ่นดินใหญ่เทียนบู่มีมหาจักรพรรดิคอยปกป้องมันเป็นเพราะว่าที่นี่คือแกนกลางอาณาเขตวงบวงถึงแม้ว่าจะแหลกสลายไปแล้วแต่อูดผอมก็ยังตัวใหญ่กว่าม้ามหาจักรพรรดิที่ถือกำเนิดขึ้นแข็งแกร่งมากทำให้พวกเราพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพวกเราเองก็ยังมองเห็นความหวังเพราะว่ามหาจักรพรรดิในแต่ละรุ่นของพวกเจ้าจะอ่อนแอลงมากขึ้นถึงอย่างไรก็ต้องมีวันที่พ่ายแพ้ตอนนี้โชคชะตาของแผ่นดินใหญ่เถียนบูนได้หมดลงแล้วฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะสร้างไข่มุกแห่งโชคชะตาขึ้นมาได้ใหม่มันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกแล้วเมื่อถึงวันที่กองทัพมารของข้ารุกรานแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ก็จะเป็นตอนที่ทุกสิ่งมีชีวิตภายในโลกใบนี้ถูกฆ่าล้างทั้งหมดก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะหากว่าพวกเจ้าต้องการก็จะสามารถเป็นหุ่นเชิดของเผ่าอมตะของเราได้ข้าจะมอบร่างกายที่เป็นอมตะและไม่สูญสลายให้กับพวกเจ้าเองฮ่าฮ่าเย่หมิงส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่รู้เลยว่ามันเป็นการข่มขู่หรือว่าอะไรทว่ามันกลับทำให้กองกำลังโลหิตมังกรรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดเพราะว่าทางแผ่นดินใหญ่เทียนหูไม่มีมหาจักรพรดิอีกต่อไปแล้วทว่าอีกฝ่ายกลับสามารถพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้อย่างเดิม
แม้ว่าหลงเฉินจะแข็งแกร่งถึงขนาดที่สามารถเอาชนะทุกคนในระดับเดียวกันได้แต่หากว่าอีกฝ่ายพิสูจน์มหาจักรพรดิไปแล้วจะยังสู้ได้อีกงั้นหรือต่อให้สามารถสู้กับหนึ่งมหาจักรพรรดิได้แล้วจะเอาชนะมหาจักรพันดิจากโลกที่ต่างกันมากมายขนาดนี้ได้หรืออย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวังที่แม้ว่าคำพูดของม่อเหล่าเทียนซิงและคนอื่นๆจะน่าหงุดหงิดแต่มันคือความเป็นจริงเจ้าเองก็ประเมินแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่และความสามารถของห้ามหาจักรพรรดิต่ำเกินไปทันใดนั้นเองที่หยุนเทียนได้พูดออกมาเสียงนี้ช่วยจุดประกายความหวังให้กับทุกคนหยุนเทียนคือบุตรแห่งมหาจักรพรรดิหยุนชางที่แข็งแกร่งและลึกลับที่สุดเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ผู้คนเชื่อใจที่สุดรองลงมาจากหลงเฉินประเมินต่ำไปงั้นหรือเจ้าจะบอกให้ตัวข้าฆ่าพวกมันหรืออย่างไรก็แค่คนตาย5 คนมันมีอะไรให้ข้าต้องทำเช่นนั้นกันราชสีเถื่อน9 ชีวิตเย้ยหยันออกมาทำให้ผู้คนทั้งหลายโกรธจัดเพราะมหาจักรพรรดิถือเป็นตัวตนที่สูงส่งสำหรับพวกเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเย้ยหยันของราชสีเถื่อน9 ชีวิตก็ทำให้หยุนเทียนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าหลงเฉินเป็นคนที่มหาจักรพรรดิทั้ง5เลือกและเป็นคนที่แผ่นดินใหญ่เทียนหวู่เลือกมาหากว่าจะพูดก็คือเขาเป็นคนที่สวรรค์เลือกมาเขาสวมชุดสีดำซึ่งแตกต่างจากมหาจักรพรรดิคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินมันแตกต่างกันออกไปพิสูจน์มหาจักรพรรดิน่าหรือมันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ได้มีมงกุฎของมหาจักรพรรดิแต่ถามหน่อยสิว่าภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่นี้มีใครตอกระกับเขาได้บ้างกันเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างใจสั่นกันไปทั้งหมดใช่แล้วหลงเฉินเป็นคนที่ได้รับความห่วงใยจากมหาจักรพรรดิทั้ง5ต่อให้เขาไม่สามารถพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้แต่ก็ยังเป็นมหาจักรพรรดิรุ่นที่6ในจิตใจของทุกคนเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งเย้ยหยันออกมาว่าไร้สาระหากว่าไม่สามารถสร้างมงกุฎได้ก็จะไม่สามารถสร้างดาวมหาจักรพรรดิได้เมื่อไม่มีดาวมหาจักรพรรดิแล้วจะควบคุมหลักวิธีทั้งปวงได้อย่างไรแล้วจะหยิบเอาพลังแห่งฟ้าดินมาเป็นพลังให้ตัวเองได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถใช้พลังจากฟ้าดินได้ก็ไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้เมื่อไม่สามารถควบคุมโลกได้ก็ไม่ได้ต่างจากมังกรไร้กรงเล็บพยักไร้เขี้ยวมันทำได้เพียงตกต่ำลงจนกลายเป็นปลาเท่านั้นจะไร้สาระหรือไม่เดี๋ยวก็ได้รู้กันเองทว่าหลงเฉินมีความแข็งแกร่งเป็นเครื่องยืนยันเจ้าเองก็เห็นแล้วว่าก่อนที่จะพิสูจน์มหาจักรพรรดินั้นเจ้าไม่สามารถต่อกรกับเขาด้วยซ้ำข้าจำได้ดีว่าในอดีตข้าเคยถามบิดาของข้าว่าใครเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้กันเขาตอบข้ากลับมาว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่แข็งแกร่งที่สุดคนบางคนยิ่งมีภาระที่ต้องแบกรับมากเท่าไหร่ก็จะแข็งแกร่งอย่างไม่มีขีดจำกัดฉะนั้นแล้วอย่าได้คิดว่ามหาจักรพรรดิจะแข็งแกร่งที่สุดส่วนเรื่องโอ้อวดนั้นรอให้พิสูจน์มหาจักรพรรดิได้ก่อนเธออย่าว่าแต่เรื่องที่ตอนนี้พวกเจ้ายังไม่กล้าโผล่หัวออกมาและได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่หลังประตูเชื่อมิมิติอย่างงอหน้าไม่อายแบบนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นักเจ้าคนที่โอ้อวดมันคือเจ้ารอข้าก่อนเถอะเมื่อถึงวันนั้นเมื่อไหร่แล้วข้าจะใช้เลือดของเจ้าย้อมโลกใบนี้ทั้งใบเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งส่งเสียงกู่ร้องด้วยความโกรธประตูมิติปิดลงก่อนที่โลกทั้งใบจะกลับเป็นดังเดิมอีกครั้งต่างกันเพียงแค่ว่าตอนนี้ม่านฟ้าเหนือแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ยิ่งดูมืดลงราวกับว่าความมืดมิดได้ปกคลุมโลกทั้งใบเอาไว้ทำให้มองไม่เห็นแสงใดอีกเลยตระกูลเทพปิดประตูข่าวนี้แพร่สะพัดออกมาทางหลงอ้อเทียนหันหลังหนีไปขณะที่ทางยอดฝีมือตระกูลเทพนำเฟิงเฟยและคนอื่นๆเคลื่อนย้ายจากไปหลังจากนั้นไม่นานทางตระกูลเทพก็ปิดไปเมื่อทางตระกูลเทพปิดประตูเช่นนี้ก็หมายความว่าความร่วมมือระหว่างทางตระกูลเทพและแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ได้จบลงแล้วมีความเป็นไปได้มากว่าหลังจากนี้ทางตระกูลเทพจะกลายเป็นศัตรูของแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่อย่างไรก็ตามข่าวนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้ก่อนแล้วศัตรูภายในสนามรบของดินแดนหยินหยางภูเขาวิญญาณมารร้ายและเมืองมรณะต่างถอนทัพกลับไปเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกมาก็ทำให้นักพรตอาวุโสและคนอื่นๆเข้าใจได้อีกฝ่ายจัดการได้อย่างดีจริงๆแม้ว่าจะไม่สามารถชิงเอาไข่มุกแห่งโชคชะตามาได้แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์คือการที่ไข่มุกแห่งโชคชะตาระเบิดออกทำให้ทางแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ไม่สามารถให้กำเนิดมหาจักรพันดิได้อีกต่อไปตอนนี้สำหรับยอดฝีมือต่างโลกแล้วเวลาคือสิ่งที่ได้เปรียบที่สุดเมื่อถึงวันที่ยอดฝีมือไร้เทียมทานของพวกเขาพิสูจน์มหาจักรพรรดิกันได้เมื่อไหร่ก็จะนำทัพมาสังหารแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ท่านนักพรตอาวุโสเขาเป็นเช่นไรบ้าง
ม่งฉีมองไปทางนักพรตอาวุโสพร้อมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆตอนนี้หลงเฉินกำลังหลับตาของเขาโดยที่ไม่ส่งสภาวะพลังใดๆออกมาไม่มีแม้กระทั่งการผันผวนทางจิตวิญญาณถึงได้ทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆมีใบหน้าที่ซีดเผือดพวกนางมองไปทางนักพรตอาวุโสที่กำลังเอามือแตะหน้าผากของหลงเฉินด้วยสายตาที่กระสับกระส่ายจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงไปหลงเฉินกำลังอยู่ในสภาวะเหมือนในคันชั่วคราวเขาไม่ได้อยู่ในอันตรายใดๆนักพรตอาวุโสตอบกลับเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หัวใจที่บีบรัดของทุกคนคลายออกม่านมิติสั่นไหวก่อนที่เมื่อจักรพรรดิมกรังกรเห็นว่ามีคนคอยปกป้องหลงเฉินแล้วก็นำเอามังกรอัศนีทั้งหลายกอละบอไปสู่อาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์อีกครั้งครั้งนี้พวกมันได้รับผลประโยชน์ไปอย่างล้นหลามคลื่นอัศนีที่รายล้อมม่านฟ้าทำให้พวกมันเข้าสู่สภาวะแปลกๆทำให้แข็งแกร่งขึ้นมากโดยเฉพาะจักรพรรดิมังกรที่เป็นเพราะว่าต่อสู้อยู่ข้างกายของหลงเฉินถึงได้ทำให้เมื่อกระบี่ทั้งสี่ทะลวงผ่านร่างของหลงเฉินก็ทำให้พลังอัศนีอันเข้มข้นถูกมันดูดกลืนเข้าไปหลังจากที่กลับไปสู่อาณาเขตวิธีอัศนีทลายสวรรค์แล้วมันก็จำเป็นต้องย่อยพลังของมันยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อพวกมันกลับไปแล้วก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับที่นั่นอย่างมากมายมหาศาลเป็นเพราะว่ามังกรอัศนีนับล้านนี้ได้ดูดกลืนพลังอัศนีเทวะไปเป็นจำนวนมากเกินขนาดที่ร่างกายจะรับไหวหลังจากที่กลับไปแล้วก็จะปลดปล่อยพลังอัศนีเทวะเหล่านั้นออกมาแล้วค่อยๆดูดกลืนพวกมันทางจักรพรรดิมังกรนั้นเป็นผู้ปกครองของที่นั่นพลังที่มังกรอัศนีเหล่านั้นมีถือเป็นของมันมันจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกเมื่อมังกรอัศนีทั้งหลายหายตัวไปก็ทำให้เทพธิดาโอสถมองออกไปยังร่างของหลงเฉินที่หมดสติก่อนที่จะนำหวานชิงอหันหลังจากไปอย่างเงียบๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ดูราวกับว่านางเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้นนางไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคูหมักแห่งโชคชะตาหรือแม้กระทั่งตำแหน่งมหาจักรพรรดิก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของนางภายในตำหนักหนึ่งของหุบเขาโอสถที่นี่มีเทวรูปของเทพทั้งสองที่ถือทั้งหุบเขาโอสถเคารพบูชากลางหน้าผากของเทวรูปทั้งสองเปล่งประกายแสงสว่างสวยออกมาทำให้ผู้คนไม่กล้าสบสายตามันราวกับว่ากำลังเผินหน้ากับเทพที่กำลังสังเกตการโลกใบนี้เหตุใดเจ้าถึงไม่ได้ลงมือทั้งที่มีโอกาสดีเช่นนี้เมื่อเทพธิดาโอสถและหวานชิงกลับมาถึงก็เป็นตอนที่อวิเสี่ยวหยุนส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธแม้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่แต่เขาก็รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่วงแหวนมหาสมุทรเทียนบูเป็นอย่างดีหากว่าเจ้าลงมือตั้งแต่แรกก็ไม่มีทางที่หลงนูมันจะดูดกลืนโชคชะตาไปได้มากขนาดนั้นเมื่อมีพลังเทวะเกื้อหนุนก็มีโอกาสสี่ส่วนที่จะสามารถชิงเอาตำแหน่งมหาจักรพรรดิมาเป็นของตัวเองได้แต่เจ้ากลับยืนโง่เป็นท่อนไม้ไม่ทำอะไรนี่เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่อวิเสี่ยวหยุนยิ่งพูดก็ยิ่งกลายเป็นเสียงกู่ร้องคำรามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสียงคำรามนี้ก็ไม่ได้ทำให้สีหน้าของนางเปลี่ยนไปแม้แต่น้อยนางไม่ได้สนใจมองอีกฝ่ายพร้อมทั้งเดินไปหาเทวรูปทั้งสองพลางทำความเคารพแล้วพูดออกมาโดยที่ไม่มองกลับไปว่าเจ้าแม้ว่าเจ้าจะเป็นบิดาของข้าแต่เจ้าจงจำเอาไว้ว่าเจ้าเป็นเพียงข้ารับใช้ของเทพแต่ข้าเป็นธิดาแห่งเทพโปรดระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองด้วยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เทพวางเอาไว้ข้าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรต้องอธิบายกับเจ้าสำหรับนางแล้วนางปฏิบัติกับบิดาของตัวเองราวกับคนแปลกหน้าถึงขนาดใช้คำว่าเจ้ากับอีกฝ่ายมันทำให้ใบหน้าของอวิเสี่ยวหยุนถึงกับซีดลงเพราะว่าเขาเองก็หมดหนทางเหมือนกันแม้ว่าเขาจะได้รับการชุบบัวจากเทพเซียนจนตัดผ่านขอบเขตผสานสวรรค์มาได้แต่ก็ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสื่อสารกับเทพได้ฉะนั้นแล้วไม่ว่าเทพธิดาโอสถจะพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะคัดค้านใดๆตอนนี้เมื่อเห็นว่านางไม่ได้ชิงไอแก่งกูแม่งใหม่โชคชะตาก็ทำให้เขาโกรธจัดแต่กลับถูกนางตอกหน้ากลับมาทำให้ความโกรธภายในปอดแทบจะระเบิดออกมาทว่าที่นี่เป็นตำหนักที่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทพทั้งสองก็ทำให้เขาไม่กล้าบุ่มบ่ามทำอะไรต่อให้เป็นบุตรสาวของตัวเองแต่สถานะของพวกเขามันต่างกันหากว่าพูดหยาบๆคือเขาเป็นเพียงข้ารับใช้ของนางเท่านั้นสีหน้าของอวิเสี่ยวหยุนซีดเผือดอย่างมากขณะที่หวานชิงยืนอยู่ด้านหลังของเทพธิดาโอสถโดยที่นางทำเพียงแค่มองไปทางเทวรูปของเทพทั้งสองด้วยสายตาที่เหม่อลอยและไม่รู้เลยว่ากำลังคิดอะไรหลงอ้อเทียนทุบโต๊ะจนระเบิดออกเป็นเสียงๆก่อนที่จะพูดออกมาว่าไอ้บัดซบหลงเฉินหากว่าข้าได้รับไข่มุกแห่งโชคชะตามาก็จะทำให้ข้าเป็นมหาจักรพรรดิคู่และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์เซียนที่ไร้เทียมทานตอนนี้กลับถูกไอ้ครอบครัวชั่วนั่นทำลายไปทั้งหมดใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ในอดีตกันไม่ใช่บอกว่าไอ้ชาติชั่วนั่นตายไปแล้วงั้นหรือเหตุใดมันถึงได้ยังมีชีวิตอยู่อีก
ภายในตำหนักตระกูลหลงที่นี่มีมารดาของหลงอ้อเทียนผู้นำตระกูลหลงและผู้อาวุโสแกนหลักของตระกูลที่มีสีหน้าที่หม่นหมองอย่างมากพวกเจ้าเป็นขยะหรืออย่างไรในอดีตพูดนักพูดหนาว่าไอ้บัดซบนั่นมันตายไปแล้วแล้วตอนนี้ล่ะมารดาของหลงอ้อเทียนส่งเสียงออกมาด้วยความเกลียดชังเป็นเพราะว่าเรื่องในอดีตมันถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสวรรค์มากฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอะไรตามมาในอนาคตถึงได้ฆ่าปิดปากทุกคนที่รู้เรื่องนี้ถ้าว่าตอนนี้คนที่ควรจะฆ่าที่สุดกลับยังมีชีวิตอยู่ไม่เพียงแค่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่รุ่นเยาว์ของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เขากลายเป็นคนที่ห้ามหาจักรพรรดิให้การยอมรับถึงได้ทำให้นางแทบจะคลั่งไปทันทีจะพูดอะไรไปตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลงเฉินเสียคุณสมบัติในการพิสูจน์มหาจักรพรรดิไปแล้วตราบเท่าที่อ้อเทียนพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้เรื่องที่มันจะตายก็อยู่ไม่ช้าก็เร็วตอนนี้เรื่องสำคัญคือการที่จะทำอย่างไรให้อ้อเทียนรีบไปพิสูจน์มหาจักรพรรดิก่อนศัตรูจากต่างโลกไม่เช่นนั้นแกนกลางของแผ่นดินใหญ่เทียนบุคงถูกพวกมันชิงเอาไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับพวกเราลงแรงไปเสียเปล่าพวกเราไปที่อาณาเขตดาวเปลวเพลิงอสูรสวรรค์เพื่อพิสูจน์มหาจักรพรรดิกันก่อนผู้นำตระกูลหลงมีสีหน้าที่น่าเกลียดอย่างมากใช่แล้วอ้อเทียนเจ้าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนไปอาณาเขตดาวเปลวเพลิงอสูรสวรรค์กันก่อนนั่นเป็นหลักฐานที่เตรียมเอาไว้กว่า 60,000 ปีเจ้าพยายามพิสูจน์มหาจักรพรรดิแล้วต่อสู้กับยอดฝีมือจากต่างโลกพวกเรายังมีโอกาสอยู่อีกต่อให้ไม่สามารถเป็นมหาจักรพรรดิคู่ได้แต่ตราบเท่าที่ได้รับแกนกลางอาณาเขตดวงดาวนี้มาได้ก็จะถือเป็นการทำความดีความชอบอย่างงามเจ้าก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างพระราชาภายในดินแดนเทพเซียนอยู่ดีมารดาของหลงอ้อเทียนพยักหน้าอย่างเห็นด้วยก็ดีข้าจะพิสูจน์มหาจักรพรรดิก่อนแล้วค่อยฆ่าหลงเฉินหลงอ้อเทียนกำหมัดเอาไว้แน่นโดยที่ดวงตาแผดจิตสังหารอันเข้มข้นและดุร้ายออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ